ามว่าเขาอยากมาประเทศไทยเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่คนไทยอนุรักษ์ไว้นี่ไงเพราะประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามอนุรักษ์เอาไว้นี่ไงชาวโลกเขาถึงอยากมาประเทศไทยชอบไม่เข้าใจสิ่งนี้หรอชอบไม่เข้าใจเหรอ เขาไม่ได้อยากมาดูพรรคส้มนะเว้ย นะคะต่างชาติเขาไม่ได้อยากมาดูประชาธิปไตยนะเว้ย นะคะอย่าสำคัญผิดให้เกินงามค่ะ นะคะอย่าสำคัญตัวเองผิดนะคะประชาธิปไตยดิฉันไม่เคยเห็นต่างชาติคนไหนเลยค่ะนักท่องเที่ยวคนไหนเลยค่ะที่เขาบอกว่าเขาอยากมาประเทศไทยเพราะเขาอยากมาดูพรรคส้มนะ ฉันไม่เห็นนักท่องเที่ยวคนไหนที่เขาบอกว่าอยากมาประเทศไทยเพราะเป็นประเทศประชาธิปไตยกู เห็นเขาอยากมานี่เขาอยากมาสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์ซึ่งเป็นมรดกโลกซึ่งลุงตู่นะคะเอาเข้ายูเนสโกแล้วก็จนยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลก นะคะเข้าใจยังนะเข้าใจยังฝั่งประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่ประชาธิปไตยซอมอ้างแต่ว่าประชาธิปไตยแต่ระบบนั้นไซส์อยู่ในพรรคพวกมึงยังเผด็จการเผด็จการยังไงอ่ะแม่ติ๋วเอ้าแม่งคนลงสมัครสวเขาก็อยากเป็นสวเสือกไม่ให้เขาเป็นสวเสือกบังคับให้เขาไปโหวตให้คนอื่นอีกแล้วมาอ้างตัวว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยกูก็เงินได้สูกูก็เงินติ้วไปว่าเขาเอาก็ฉันเห็นฉันก็เห็นคนที่เขาลงสมัครส้มเขาออกมาแฉฉันก็ฟังเขามาไงฟังมาจากเพจก้าวไกลโกหกโกหกอะไรอ่ะเขาออกมาแฉเขาบอกว่าตอนแรกก็สมัครเสียเงินเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นประชาธิปไตยนะพอสมัครไปเข้าไปพอเข้ารอบลึกๆเขาก็ไปเรียกเข้าไปคุยเขาก็บอกว่าให้ไปโหวตให้คนอื่นนะคะตอนแรกก็บอกว่าไม่หัวแต่พอเอ้าอยู่ดีๆกูสมัครเข้ามากูอยากเป็นสว กูออกเงินเองนะกูก็อยากเป็นสว แล้วเหตุไฉนยายเล่าถึงให้กูโหวตให้คนอื่นวะจังสี่เนาะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคอยดูเด้อเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวฉันจะไม่เลือกตามฉันจะไม่เลือกตามนั่นแล้วก็ปรากฏว่าก็บ่เลือกอีหลีเลือกจริงๆน่ะพอไม่เลือกจริงๆก็ตกรอบกันเยอะเลยตกรอบกันเยอะเลยอ่ะได้ไม่กี่คนน่ะอันนี้ฉันเอาจากข่าวมาจากช่องอื่นนะเธอนะลำพังชีวิตฉันไม่มีเวลาไปเสือกเรื่องของเขาขนาดนั้นลำพังฉันไม่ได้เป็นสายสืบสายสอบฉันเป็นแค่อะไรคะเป็นหอกระจายข่าวหอกระจายข่าวเล่าต่อเข้าใจปะแพ้เป็นพระชนะเป็นไหมนั่นสิเมื่อไหร่จะชนะเป็นคือต่อไปนี้เนี่ยนะคะต้องให้ฉายาคุณคนหลังเขาบอกว่าให้ฉายาด้อมส้มว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นไหมแพ้เป็นบ้างเดี๋ยวแม่ติ้วให้ใหม่ดีกว่าแพ้เป็นบ้างนะยะชนะเป็นหรือไม่แพ้บ้างก็ได้นะชนะเป็นไหมชนะแล้วเป็นฝ่ายค้านได้ยังไงชนะแล้วเป็นฝ่ายค้านได้ยังไงนั่นน่ะสิ
ปู่แม่ติ้วรู้โลกรู้เห็นฉันเป็นคุณยายเมียนปากปลาไปนะถึงแม้ฉันจะเป็นยายหลานยายเมียนก็จริงนะแต่ฉันก็ไม่ได้ปากปลาถึงแม้ว่าฉันสิเป็นหลานยายเมียนก็ตามได้สูงยายเมียนรู้โลกรู้ไว้ฟองแซวย้ายเจ้าของอันคุณย้ายมาเข่าฝันเนี่ยเด้อขามาบอกเรื่องค่ะคุณยายไปสวรรค์ต้องโดนแล้วคุณยายก็ทิ้งหลานอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะใกล้เที่ยงแล้วครับแม่ติ้วสวัสดีค่ะสวัสดีต่างชาติเวลาเขามาเที่ยวประเทศไทยนี่ที่เขาอยากมาประเทศไทยนี่เขาอยากมาสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมไทยเขาอยากมาสัมผัสนะคะชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆเขาอยากมาใส่ชุดไทยนะเขาไม่อยากมาดูประชาธิปไตยของพวกมึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มึงจะมาด้อยค่าการที่พวกมึงจะมาด้อยค่าอนุรักษ์นิยมการที่พวกมึงจะมาด้อยค่าความเป็นไทยการเป็นเคารพผู้ใหญ่การกราบการไหว้แบบนี้มันไม่ถูกต้องเข้าใจเปล่ามึงจะมาด้อยค่าสิ่งที่มีค่าที่ชาวโลกเขาเคารพยกสิ่งที่ชาวโลกเขามองเห็นว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่มีคุณค่ามึงจะมาด้อยค่ามึงจะมาหาว่าคนที่อนุรักษ์เป็นคนล้าหลังไม่ได้นะมึงจะมาว่าคนที่เขาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้คือกลุ่มคนที่ล้าหลังไม่ได้เลยนะทำไมคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้ประเทศมึงเนี่ยนะคะมีคนรู้ทั่วโลกคนรู้จักประเทศมึงทั่วโลกเพราะสิ่งเหล่านี้อะค่ะศิลปะวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยประเพณีสงกรานต์นะคะการกราบการไหว้ชุดไทยอะไรต่างๆมวยธงมวยไทยอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกเขารู้จักประเทศ นะคะไม่ใช่พวกประชาธิปไตยแบบพวกมึงค่ะ ไม่เชื่อมึงไปถามเลยนักท่องเที่ยวที่เขามาประเทศไทยเนี่ยเขาอยากมาดูอะไรเขาอยากมาดูประชาธิปไตยแบบพวกมึงหรือเปล่าพวกมึงไม่ได้มีค่าขนาดนั้นนะไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบูลลี่ค่ะไม่ต้องมาเหยียดค่ะอนุรักษ์นิยมไม่ต้องมาเหยียดค่ะไม่ต้องเหยียดนะคะว่าสลิ่มเป็นอนุรักษ์นิยมไม่ต้องมาเหยียดนะคะตัวพวกมึงไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยไอ้พวกประชาธิปไตยอย่างพวกมึงนะคะไม่ได้มีคุณค่าอะไรได้เท่าเสียดเซี่ยวขี้เล็บของสิ่งที่พวกฉันอนุรักษ์เอาไว้เลยไร้ค่าเป็นขยะสัมพันธ์ประชาธิปไตยอย่างพวกมึงน่ะเหมือนขยะเลยที่เขาทิ้งไปแล้วอ่ะที่เขาไม่เอากันแล้วสิทธิเสรีภาพพลดอนภาพเท่าเทียมกันเพราะประเทศที่เขาเจริญแล้วอ่ะเขาทิ้งลงขยะลงขยะไปแล้วไม่มีคุณค่าไม่คู่ควรกับการเก็บรักษาและรักสืบทอดไปก็ไม่มีประโยชน์เขาบอกว่ามันล้าหลังที่สุดล้าหลังมากล้าหลังมากเลยไอ้ประชาธิปไตยแบบพวกมึงสิทธิเสรีภาพพลดอนภาพเท่ากันล้าหลังไปถึง92ปีแล้วไม่ได้พัฒนาไปไหนไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างคุณค่าใดๆทั้งสิ้นใบหน้าแม่ติ้วนวลอ่อนละมุนใช้อะไรพอกว้าวสั้นไส้เอฟค่ะเอฟเฟกค่ะไส้เอฟเฟกฟอกพอกค่ะถนอมเสียงไว้ตอนเย็นด้วยโอ้ไม่เป็นไรเสียงมันด่าผมว่าดักดานนั่นแหละมันบ้าไงบ้าไง
เออไอสิ่งที่สลิมเขาอนุรักษ์ไว้มีคุณค่าถึงขนาดดึงต่างชาติมาเที่ยวเงินเข้าประเทศไม่รู้กี่ล้านล้านต่างชาติเขาไม่ได้มารู้จักนะว่าเออเขามาประเทศไทยเพราะเขาอยากมาเจอพิธาเนี่ยเออเขาไม่ได้อยากมาเจอประชาธิปไตยพาราดอนภาพเท่าเทียมอะไรเวลาเขามาประเทศไทยเขาก็อยากมาใส่ชุดไทยเวลาเขามาประเทศไทยเขาก็อยากมาเที่ยวศิลปะกินอาหารไทยในสิ่งที่เราอนุรักษ์ไว้นั่นแหละเนี่ยแหละมันสร้างมูลค่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกประชาธิปไตยถ้ามันบูลลี่เรามาเราบูลลี่มันมึงกลับเออประชาธิปไตยอย่างพวกมึงมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรหรอกไม่ได้มีคุณค่าเลยนะคะไม่มีพวกมึงไม่มีประชาธิปไตยอย่างประเทศอย่างพวกมึงประเทศเจริญขึ้นเยอะแมทธิวไทยเข้ากลุ่มบริตแล้วนะปูตินเซ็นให้เข้าไทยต้องอ้างอินเงินรูเบิลโอเคนะคะโอเคจริงกลุ่มบิดอ่ะกลุ่มบิดลุงตู่ท่านสีชวนลุงตู่ไปประชุมตั้งแต่ปี65แล้วเพราะว่ากลุ่มบิดเขาเริ่มมาตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ดีมากแล้วก็เป็นเหมือนศูนย์กลางของโลกเพราะว่าประเทศไทยคือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเนาะแล้วก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ทั่วโลกต้องพึ่งพาอาศัยประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยคือดีมากท่านสีแล้วท่านสีก็เลยจะดึงประเทศไทยเข้าตรงนี้ด้วยเพราะว่าประเทศจีนประเทศซาอุประเทศรัสเซียประเทศในแถบนี้เขาต้องการที่จะคานอำนาจอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเอาเปรียบเขาเยอะเนาะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งอเมริกาเขาก็เลยมารวมตัวจับกลุ่มกันใหม่นะคะก็ใช้สกุลเงินบริตนี่แหละซึ่งมีทองคำนะซึ่งมีทองคำเป็นตัวค้ำประกันเงินนะเป็นตัวค้ำประกันเงินซึ่งเงินดอลลาร์สหรัฐไม่มีอะไรค้ำประกันเลยไม่มีอะไรค้ำประกันเลยก็คือว่าแล้วก็ด้วยความที่นิสัยสหรัฐคือชอบพิมพ์แบงค์ขึ้นมาโดยที่ไม่มีอะไรค้ำเลยนะถ้าพิมพ์เยอะๆพิมพ์ไม่เยอะมันก็กลายเป็นเงินเฟ้อแล้วก็กลายเป็นเหมือนกระดาษอ่ะคือมันไม่มีค่าเพราะว่ามันพิมพ์เยอะจนเกินไปไม่มีอะไรค้ำประกันเลยประเทศในแถบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่มั่นคงแล้วถ้าเราจะต้องเอาทองไปฝากไว้นู่นนี่นั่นจะต้องไปขึ้นอยู่กับดอลลาร์ซื้อขายน้ำมันก็จะต้องใช้ดอลลาร์มาซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องเกรงใจแล้วเพราะว่าตอนนี้อเมริกาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาก็เลยแยกออกมาตั้งแต่โอ้ยหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามรัสเซียยูเครนอีกตั้งแต่สหรัฐเริ่มคว่ำบาตรเริ่มที่จะยึดธุรกิจยึดเงินของปูตินของนักธุรกิจชาวรัสเซียที่เขาเอาเงินไปฝากไว้ในรัสเซียแล้วก็กิจการทุกอย่างเอ้ยไปฝากไว้ในอเมริกาแล้วก็กิจการที่ฝากไว้ในอเมริกาก็ยึดหมดเลยตั้งแต่ตอนนั้นมันก็เลยทำให้ชาวโลกเขาก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะเออคิดว่าเออถ้ากูทำอะไรไม่พอใจให้อเมริกาไม่พอใจมันจะยึดของกูเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดการตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อมาคานสกุลดอลลาร์เพื่อลดการใช้เงินดอลลาร์ลงแล้วก็ไม่ใช้อันนี้แทนแล้วตัวนี้ก็คือมีทองคำเป็นตัวค้ำประกันซึ่งประเทศไทยในยุคลุงตู่เนี่ยก็ซื้อทองคำเพิ่มขึ้นเยอะมากเนาะมีถึง200กว่าตันนะมีถึง200กว่าตันมันก็เลยทำให้
ประเทศในกลุ่มบิดเขาก็มามองที่ประเทศไทยแล้วแล้วก็ท่านสีก็เชิญลุงตู่นะคะก็คือเป็นตัวแทนของกลุ่มนี่แหละเชิญลุงตู่เข้าไปร่วมประชุมตั้งแต่ปี65แล้วนะคะในกลุ่มบิดเนี่ยนะคะก็มีท่าทีว่าจะได้เข้าตั้งนานแล้วนะคะตั้งนานแล้วแต่มันก็รอให้มันชัดเจนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็นั่นแหละก็ได้เข้านะคะก็ได้เข้าไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือเป็นยุคที่ประเทศไทยมีที่ยืนในสังคมโลกเยอะมากคือยุคลุงตู่คือลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นเหมือนนักการทูตที่แบบสุดยอดอ่ะคือแบบวางตัวดีมากแล้วไม่ทําไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นเบี้ยล่างผู้นำประเทศระดับโลกเลยอ่ะคืออยู่ในฐานะแบบอยู่ในฐานะเป็นมิตรเป็นพันธมิตรอ่ะไม่ได้อยู่ในฐานะแบบเมืองขึ้นไม่ได้อยู่ในฐานะแบบเสียเปรียบทางการค้าอยู่ในฐานะลูกหนี้ก็ไม่ได้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในยุคลุงตู่เนี่ยคือกู้เงินต่างชาติแค่ 1.8%กู้ต่างประเทศไอ้เงินที่ติดหนี้เป็นหนี้ในประเทศทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลยุครัฐบาลลุงตู่จึงอยู่ในฐานะที่เราเป็นประเทศที่เล็กแต่เรามีความมั่นคงมากมีความน่าเชื่อถือมีเอาง่ายๆคือมีสิ่งดีๆมากแล้วด้วยความที่มีนิสัยเป็นมิตรไมตรีเนี่ยเป็นมิตรไมตรีที่ดีกับทุกคนทั่วโลกเลยเวลาไปประชุมเวลาไปประชุมผู้นำโลกผู้นำอาเซียนผู้นำอะไรเนี่ยเวลาออกไปคือลุงตู่วางตัวได้ดีมากแล้วเป็นคนที่ดูออกว่าเป็นคนจริงใจอ่ะดูออกว่าเป็นคนมีน้ำใจแล้วมีจริงใจไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดร้ายกับประเทศไหนอ่ะก็เลยทำให้ที่ลุงตู่ได้ซาอุดิอาระเบียกลับคืนมาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เป็นเพราะลุงตู่ล้วนๆเลยเป็นเพราะลุงตู่ล้วนๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยอ่ะคือไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีเส้นมีสายมีอะไรไหมไม่เกี่ยวเลยคือเกิดเป็นเพราะลุงตู่คือทำให้คนเชื่อมั่นแล้วก็แสดงความจริงใจอย่างลุงตู่ก่อนที่จะได้เจอกับเจ้าชายซาอุน่ะเฮ้ยเขาไม่ใช่ว่าเจ้าชายซาอุเห็นลุงตู่แล้วเห็นลุงตู่แล้วตัดสินใจเออเราลืมเรื่องเก่าๆเลยนะไม่ใช่การที่เจ้าชายซาอุเนี่ยเขาเนี่ยยอมที่จะคุยกับลุงตู่เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ลุงตู่เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนิทชิดเชื้อกับประเทศบาเรนก็คือเจ้าชายบาเรนนะคะซึ่งเป็นญาติกับเจ้าชายซาอุดิอาระเบียคือในเมื่อเราเข้าซาอุไม่ได้ใช่ไหมเราเข้าทางซาอุไม่ได้เพราะว่าเขาไม่คุยด้วยลุงตู่ก็เลือกที่จะเข้าทางบาเรนแล้วก็แสดงความจริงใจให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ทางบาเรนเนี่ยเขาก็เป็นญาติเขาเป็นเครือญาติกับซาอุดิอาระเบียมันก็เลยทำให้เขาก็คุยกันเขาก็บอกเนี่ยนายกของประเทศไทยคนเนี้ยอย่างโน้นอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันเอาคุยกันมาตลอดจนลุงตู่ในปี2562นะลุงตู่ก็ได้ไปเจอเจ้าชายซาอุที่การประชุม G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นที่โอซาก้าเนาะคือด้วยความที่ลุงตู่ก็เริ่มคุยกับบาเรนมาตั้งแต่ปี59นะตั้งแต่ปี59ก็คือเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันมาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ปี59ก็
ทางบาเรนเขาก็ประทับใจลุงตู่เขาก็แบบเขาก็คงจะไปคุยกันกับทางซาอุเนาะเขาเป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้พอเจ้าชายซาอุเจอตัวจริงลุงตู่ด้วยความที่เขาก็อาจจะได้รับรู้เรื่องดีๆมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันก็เลยทำให้เจ้าชายซาอุก็เลยอ่ะบอกผู้ติดตามว่าเออไปเชิญลุงตู่มาคุยด้วยหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ทำให้ลุงตู่ได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าชายซาอุนะคะคือคุยกันแป๊บเดียวอ่ะคุยกันแป๊บเดียวก็เจ้าชายซาอุก็บอกว่าเออเรื่องที่ผ่านมาเราเลิกแล้วต่อกันเราลืมกันไปให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าชายก็พูดคำนี้ออกมาแล้วก็แบบก็ทำให้ลุงตู่ก็ยังงงอ่ะก็ยังงงก็ยังงงอ่ะว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแลกเบอร์โทรกันอะไรอย่างเงี้ยแลกเบอร์โทรกันนู่นนี่นั่นแล้วก็เริ่มที่จะคุยกันจนทางเจ้าชายซาอุก็มั่นใจในประเทศไทยมั่นใจในตัวลุงตู่นะคะจนปี2565เนาะมกรา2565เจ้าชายซาอุก็เลยเชิญลุงตู่ไปเยือนที่ซาอุดิอาระเบียในฐานะแขกนะในฐานะแขกนะคะประเทศเดียวเลยนะคะเชิญตั้งใจเชิญลุงตู่ไปเลยนะคะไปเยือนเมื่อมกราคม2565นะคะมีคนบอกว่าถุยทำไมคะฟังความจริงแล้วมันจะกว่าสงสารจังเลยนะคือชีวิตของพวกคุณเนี่ยคงจะไม่เคยได้รู้จักกับผู้นำที่ดีแบบนี้มาก่อนเลยนะคะโอ้ยนะคะระวังจะสำลักเสลดเองระวังจะคอติดคอตุยโอ้นะคะแต่ทางที่ดีนะคะมึงถ้ามึงฟังความจริงไม่ได้มึงรีบออกไปเหอะนะอิจฉาเขาอ่ะอิจฉาเขาต่อนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็ลุงตู่ก็พยายามที่จะแบบก็คุยอ่ะคุยเป็นการส่วนตัวคุยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พวกคุณเห็นนั่นแหละในวันที่ลุงตู่ไปเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งแรกอย่างเป็นทางการมีภาพนะเมื่อกี้ใครถุยเมื่อกี้ใครถุยกูมีภาพค่ะกูมีภาพตัวจริงความจริงนะคะจิ้มที่รูปโปรไฟล์เลยนะคะจิ้มที่รูปโปรไฟล์แล้วไปกดดูเลยค่ะคลิปที่ปากหมุดไว้เลยจ้าโอ้เหตุการณ์สำคัญแบบนี้สลิมจะพลาดได้ยังไงฉันไม่พลาดอยู่แล้วฉันเก็บเอาไว้อยู่แล้วฉันเก็บเอาไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เจ้าชายซาอุเนี่ยก็มาต้อนรับด้วยตัวของท่านเองเลยค่ะเดินมาจากพระราชวังในวังเนี่ยเดินอย่างไกลค่ะแล้วลุงตู่เดินลงมาก็สง่างามนะคะท่วงท่าลีลาวะจ๊ะหาเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากนะคะอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปให้ดูแล้วกันนะอุ้ยนะคะเนี่ยฉันต้องง้อพวกฉันต้องแบบขนาดไหนอะเธอนะอุ้ยเธอนะคะเอายูไซส์ระบัดที่นี่สูรูปเจ้าชายซาอุเธอเจ้าชายเจ้าชายเจ้าเห็นบ่เห็นบ่เห็นไหมจ๊ะมึงจะให้กูตื่นอะไรคะคุณอาโกนี่แหละค่ะควรตื่นนะคะเห็นหรือยังคะนี่เห็นหรือยังคะโอ้โหหลังจากที่ลุงตู่ไปเยือนซาอุดิอาระเบียนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตก็กลับมานะคะมีการนะคะส่งนะคะคนไทยไปทำงานที่ซาอุนะคะมีการนะคะไปเปิดบริษัทนะคะที่ขายที่ซาอุนะคะมีทั้งผู้ประกอบการรายเล็กไม่ใช่รายเล็กนะคะรายเล็ก รายเล็ก
รายใหญ่ไปหมดเลยนะคะนะคะสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศจากผู้ใช้แรงงานแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานนะซาอุดิอาระเบียเงินดีเงินเยอะเงินหา มาก็ไปทำงานได้แล้วกลับไปทำงานได้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีนะคะออเดอร์ในการสั่งนะคะสั่งซื้ออะไรคะสั่งซื้อต้นไม้นะคะต้นไม้พันพื้นบ้านพื้นเมืองของประเทศไทยนะคะเอาไปขายได้หลายแสนล้านเลยสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศสร้างเม็ดเงินให้เกษตรกรผู้ขายผู้ค้าต้นไม้ของประเทศไทยได้เลยนะคะแล้วก็ธุรกิจนะธุรกิจบริการนะคะอะไรต่างๆนะก็ได้เงินแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอซาอุยังมาลงทุนในประเทศไทยน่ะในครั้งแรก 300,000 ล้านนะคะในครั้งแรก 300,000 ล้านแล้วก็ปลายปีนะคะปลายปี2565ลุงตู่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกนะการประชุมเอเปกนะคะก็เชิญเจ้าชายมาด้วยนะคะเจ้าชายซาอุก็พาคนติดตามเข้ามา800ชีวิตนะ800ชีวิตก็สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเพราะว่าเจ้าชายซาอุเนี่ยนั่งเครื่องด้วยทองมาเลยโอ้นั่งเครื่องทองคำมาเลยแล้วก็หอบเงินมาอย่างเยอะเลยนะหอบเงินมาอย่างเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ลุงตู่เป็นประธานนะการประชุมเอเปกนะคะที่แบงกอกที่บางกอกนะคะที่บางกอกนะคะแล้วก็เป็นการจัดการประชุมที่นะคะครึกครื้นนะคะต่างชาติให้การยอมรับนะคะมาร่วมประชุมเยอะมากนะคะท่านปูตินท่านสีเอ่ยนะคะนี่เห็นไหมน่ะเห็นไหมเจ้าชายซาอุเอ่ยในรอบ32ปี ในรอบ32ปีค่ะก็มาค่ะแล้วก็หลังจากที่มาเนี่ยก็มีต่างชาติเนี่ยมาร่วมลงทุนในเขตอุตสาหกรรม EC เยอะเลยนะคะ EC เยอะเลยแล้วก็ในงานนี้เนี่ยก็ได้เอานะคะข้าวไทยนะคะในโครงการข้าวรักโลกนะคะมาผลิตจำหน่ายแล้วก็ขายแล้วก็แบบโอ้โหทั่วโลกเขาแบบชอบมากมาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยเยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้รัฐบาลนี้จะทำต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ดีงามพระราม8พระราม9พระราม10นะคะลุงตู่ชั้นเนี่ยสุดยอดแล้วลุงตู่ชั้นที่ลุงตู่ชั้นคือ number 1ค่ะเขาไม่มั่นใจว่าลุงตู่จะดูแลเขาได้ดีพอใครไม่มั่นใจใครไม่มั่นใจว่าลุงตู่จะดูแลเขามาคือแล้วก็เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยโรงเรียนลุงตู่นะคะเรียบร้อยโรงเรียนลุงตู่นะคะ32ปีนะคะเจ้าชายก็นะคะกลับมาคืนดี เรียบร้อยโรงเรียนลุงตู่มีอะไรที่ลุงชั้นทำไม่สำเร็จบ้าง มีอะไรที่ลุงชั้นทำไม่สำเร็จบ้างแทบจะไม่มีเลยนะขนาดคดีโฮปเวลที่แพ้ไปแล้วยังชนะเลยสื่อมีอะไรไหมคะการบินไทยที่ธนาทวยบอกว่าไม่อุ้มยังไงก็เจ๊งยังไงก็เจ๊งนะคะแต่พอลุงตู่ชั้นมาอุ้มน่ะการบินไทยมีกำไรในรอบ20นะคะนอกจากไม่เจ๊งนะคะนอกจากไม่เจ๊งแล้วไม่ล้มละลายแล้วยังมีกำไรในรอบ20ปี 28,000 ล้าน 28,000 ล้านนะคะใช่นะคะไม่มีอะไรที่ลุงชั้นทำไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวค่ะลุงชั้นทำไม่ได้ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ฉลาดมันเป็นอะไรที่มันจนปัญญาจริงนะมันเป็นเรื่องยากจริงๆนะที่จะทำให้คนเราฉลาดเท่ากันหมดนะแม้แต่ประชาธิปไตยยังไม่สามารถทำให้คนเราฉลาดได้เลยนะแม้แต่เผด็จการยังไม่สามารถทำให้คนเราฉลาดได้เลย
คือลุงฉันก็ทำได้ทุกอย่างแหละยกเว้นทำให้คนไทยเสื้อแดงเสื้อส้มมันฉลาดเออแต่ลุงฉันก็ทำให้แดงส้มหลายคนฉลาดขึ้นมาแล้วนะตาสว่างขึ้นมาเยอะนั่นแหละแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเวลานานเออนั่นแหละ8-9ปีลุงฉันทำได้ทุกอย่างนะทำได้ทุกอย่างนะแก้ปัญหาวิกฤตระดับโลกนะคะก็แก้ได้ทำได้นะคะมีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่สามารถทำได้ใน8-9ไม่สามารถนะคะขนาดสร้างท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา 40-50 ปีถึงจะเสร็จลุงชั้นสามารถทำเสร็จได้ภายใน 4-5 ปีนะลุงชั้นยังสามารถย่นระยะเวลาได้ขนาดนี้แต่มีเรื่องที่ลุงชั้นจนปัญญาอยู่เรื่องเดียวลุงชั้นจนปัญญาอยู่เรื่องเดียวคือทำให้เสื้อแดงเสื้อส้มมันฉลาดฉลาดแบบภายในเวลา 4-5 ปีโอ้นะคะทำให้คนไทยฉลาดไม่ได้ภายใน10ปีเนี่ยคือสิ่งที่ลุงฉันพลาดลุงฉันทำไม่ได้มันก็ยากอะเนาะมันก็จะไปบังคับคนให้มีรอยหยักก็ไม่ได้เลยเห็นชาวนาหลายคนทำคลิปออกมาอยากได้เงินสดไม่อยากได้ปุ๋ยมันก็ต้องอยากได้เงินสดอยู่แล้วไม่ใช่คือลุงตู่นี่แหละจะทำให้คนไทยตาสว่างลุงตู่นี่แหละจะทำให้คนไทยรู้ว่าไอ้นโยบายที่ทักษิณเคยให้ไอ้นโยบายที่รัฐบาลเคยให้เนี่ยเป็นนโยบายที่ไม่ได้ดีกับประชาชนไม่ได้ดีกับประชาชนเพราะมันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อเปรียบเทียบกับยุคลุงตู่เพราะว่าความช่วยเหลือของยุคลุงตู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเก็บเกี่ยวค่าเก็บเกี่ยวเงินโอนเข้าบัญชีถึงเวลาโอนเข้าบัญชีเลยอ่ะให้ไปเลยค่าเก็บเกี่ยวเพราะอะไรเพราะรู้เพราะลุงตู่เขารู้ว่าประชาชนเนี่ยพอถึงเวลาหน้าเก็บเกี่ยวเนี่ยจะต้องหาเงินไปจ่ายค่ารถเกี่ยวนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนเรามันไม่ได้เกี่ยวเองหลังขดหลังแข็งเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้มีการลงแขกเกี่ยวข้าวเหมือนเมื่อก่อนสังคมมันเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตของเกษตรกรมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวพอถึงหน้าเก็บเกี่ยวปุ๊บมันต้องใช้เงินมันต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นลุงตู่เขาก็เลยให้ค่าเกี่ยวค่าเก็บเกี่ยวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจ้างรถไถเพื่อจ้างรถเกี่ยวนี่คือสิ่งที่เขารู้ปัญหาประชาชนจริงๆแล้วเขาก็ทำนโยบายช่วยเหลือที่แบบช่วยประชาชนจริงๆนะคะการช่วยต้องช่วยไม่ใช่สร้างภาระนี่คือสิ่งที่ลุงตู่เขารู้แล้วเขาเข้าใจมันก็ต้องดีกว่าค่าปุ๋ยอยู่แล้วเพราะว่าค่าปุ๋ยคือไม่ได้เงินสดสองคือถ้าคุณจะซื้อปุ๋ยในราคาครึ่งนึงคุณต้องออกเงินครึ่งนึงเพราะฉะนั้นประชาชนเอาเงินที่ไหนอ่ะประชาชนเอาเงินที่ไหนไปซื้อครึ่งนึงอ่ะทำไมต้องเอาเงินไปซื้ออ่ะทำไมต้องเอาเงินสดไปซื้อในเมื่อมีสหกรณ์ในเมื่อมีกองทุนนั่นนี่นั่นที่ให้เอาปุ๋ยไปใช้ก่อนฟรีอยู่แล้วแล้วเขาในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจที่เศรษฐาทำให้มันเป็นแบบนี้เพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยทำให้เป็นแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนอ่ะไปซื้อปุ๋ยไปเอาเงินที่ไหนไปออกคนละครึ่งกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นนโยบายที่ไม่ได้ตอบโจทย์แล้วเป็นนโยบายที่สู้ของลุงตู่ไม่ได้นี่แหละคือลุงตู่ก็ทำให้คนไทยฉลาดขึ้นแล้วไงคืออาจจะช้าอาจจะทำให้คนไทยฉลาดช้าแต่คนไทยเกษตรกรไทยก็จะฉลาดได้จากการที่ลุงตู่ทำผลงานไว้ดีกว่าลุงตู่ช่วยเหลือไว้ดีกว่าแล้วพอมาเปรียบเทียบกับรัฐบาลอื่นที่มันไม่ได้ช่วยประชาชนเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันทำนโยบายอะไรที่มันจะไปเอื้อนายทุนจะไปเอื้อเจ้าของปุ๋ยจะไปเอื้อนู่นนี่นั่นแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ประชาชนก็รู้เองประชาชนก็ฉลาดขึ้นมาเองจากการที่
ป็นประสบการณ์ด้วยตัวเองใช่ไหมได้รับประสบการณ์ด้วยตัวเองอ่ะแล้วมันก็จะฉลาดมันก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยของลุงตู่ดีกว่าที่ลุงตู่ให้ดีกว่าค่าเก็บเกี่ยวมันดีกว่ามันสะดวกกว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายแจกเงินนโยบายให้กู้เงินนโยบายหมู่บ้านละล้านนโยบายอะไรก็แล้วแต่ของลุงตู่ดีกว่าใช้ง่ายกว่าได้ประโยชน์มากกว่าโอนเงินเข้าบัญชีมันดีกว่าดีกว่ามาให้เป็นดิจิตอลแล้วเอาไปซื้อของที่ไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรไม่รู้จะไปซื้อร้านไหนแล้วกฎกติกาเยอะแยะมากมายมันก็จะทำให้ประชาชนฉลาดขึ้นมาเองฉลาดขึ้นมาเองจากการทำงานของเขาทำให้ประชาชนรู้เองสัมผัสได้ด้วยตัวเองแล้วประชาชนคนไทยก็จะเลิกโง่คือถ้าเป็นประชาชนที่ไม่ได้มีความผลประโยชน์กับนักการเมืองอ่ะเขาจะฉลาดไปตลอดชีวิตเลยอ่ะเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยนโยบายแบบนี้ดีนโยบายแบบนี้ไม่ดีเขาจะรู้แล้วเขาจะฉลาดเขาจะมีประสบการณ์แล้วเขาจะฉลาดไปตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่ลุงตู่ฝากไว้ถึงแม้ลุงตู่ไม่อยู่แล้วแต่เขาก็มีบทเรียนสอนคนไทยว่าเวลาจะคิดเวลาจะตัดสินใจเลือกใครอะไรสักคนเนี่ยต้องเลือกให้ดีๆต้องคิดให้ดีๆลุงตู่ทิ้งภูมิคุ้มกันการถูกหลอกลุงตู่ทิ้งวัคซีนให้คนไทยถึงแม้ลุงตู่ไม่อยู่แล้วแต่ลุงตู่ก็ทิ้งวัคซีนที่ให้คนไทยต่อไปนี้จะไม่หลงกลนักการเมืองไม่หลงกลนโยบายโกหกไม่หลงกลคำพูดของนักการเมืองอีกต่อไปแล้วมันทำให้เห็นนะเนี่ยการเลือกตั้งสวที่ผ่านมานี่แหละการเลือกตั้งสวนี่แหละมันทำให้เรารู้ว่าวัคซีนที่ลุงตู่ทิ้งไว้ให้คนไทยเนี่ยมันได้ผลมันได้ผลคนไทยไม่เอาแล้วไอ้พวกวาทกรรมคนไทยไม่เอาแล้วไอ้พรรคการเมืองที่โกหกประชาชนคนไทยไม่เอาแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกใครละเพราะว่าลุงตู่ไม่อยู่เขาก็เลือกพรรคอื่นที่ไม่ใช่ส้มแดงที่ไม่ใช่ส้มแดงที่เจ้าจอมวาทกรรมการที่เลือกตั้งสว.ในครั้งนี้สีน้ำเงินชนะเยอะขนาดนั้นเกิดจากการที่ประชาชนไม่เอาวาทกรรมจากแดงจากส้มอีกต่อไปแดงส้มอีกต่อไปลุงตู่เลือกที่จะให้แดงส้มได้แสดงเผยท่าแท้ให้เต็มที่เลือกที่จะให้แดงส้มมีหน้าที่ที่คุณจะต้องทำตามสัญญาถ้าคุณทำไม่ได้คุณจบคุณจบนี่คือสิ่งที่ลุงตู่ก็แสบอ่ะก็ยังแสบอยู่พูดว่ามาเหนือเมฆเธอเข้าใจไหมมาเหนือเมฆมาเหนือเมฆแพ้แต่ไม่แพ้แพ้แต่ไม่แพ้แพ้แต่ไม่แพ้จะแพ้อะไรล่ะขนาดแพ้เลือกตั้งอ่ะแต่ประชาชนยังคิดถึงอ่ะขนาดแบบไม่อยู่แล้วอ่ะไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วอ่ะแต่ประชาชนยังคิดถึงประชาชนยังพูดถึงเพราะฉะนั้นไม่แพ้เลยลู่ตู่ไม่เคยแพ้ใครจริงไม่เคยแพ้แล้วก็แก้ปัญหาได้ทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งทำให้คนไทยหายโง่ก็กำลังจะทำอยู่ตอนนี้แม้เราแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูสายหัวทำให้คนไทยหายโง่กูสายหัวกูทำไม่ได้คนไทยหายโง่ไม่คนทั่วไปก็สายหัวนักการเมืองคนอื่นก็สายหัวแต่ลุงตู่นี่แหละจะทำให้คนไทยฉลาดลุงตู่จะทำให้คนไทยฉลาดเพราะอะไรเพราะ
คนไทยจะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างคนทำงานกับคนไม่ทำงานคนดีแต่ปากคนดีแต่พูดกับคนถูกด่าแต่ทำงานมีผลงานลุงตู่นี่แหละจะทำให้คนไทยฉลาดแล้วเพราะฉะนั้นลุงตู่ทำได้ทุกอย่างทุกอย่างสมแล้วล่ะนะคะสมแล้วล่ะที่เรารักลุงตู่สมแล้วล่ะที่เรารักลุงตู่นะคะเชิญตามสบายค่ะจะเอาส้มก็เอาไปเลยค่ะอยากได้ประเทศหยุดเจริญนั่นแหละก็เอาไปเถอะใครอยากได้ส้มก็เอาไปนะคะส้มเน่าๆมันก็กินไม่ได้นะส้มเน่ามันต้องทิ้งไม่เอาความยั่งยืนอ่ะจะเอาส้มก็แล้วแต่คือไม่เชื่อฉันก็ไม่ได้ง้อให้คุณเชื่อฮะคุณศักดิ์คุณเสิร์กเชื่อเธอไม่เชื่อเรื่องของมึงค่ะโอ้ไม่เชื่อมึงก็โง่ต่อไปมึงก็ให้เขาหลอกมึงต่อไปเจอคนดีๆแล้วมึงไม่เชื่อหัวช่างเขาพี่ถวยนายกอยู่แค่เอื้อมยังไม่ได้ฉลาดตรงไหนใช่ชนะอันดับดึงขนาดนั้นน่ะนะคะโอ้ยถ้าเป็นลุงตู่เนี่ยนะคะแค่ขยับตัวก็ได้เป็นนายกแล้วฮะคือถ้าชนะอันดับหนึ่งขนาดนั้นถ้าเป็นลุงตู่เนี่ยแค่ขยับตัวก็ได้เป็นนายกแล้วอ่ะนะคะแต่อันนี้เนี่ยค่ะได้พักได้อันดับหนึ่งนะคะแต่ไม่มีปัญญาเป็นนายกอ่ะฮะชนะอันดับหนึ่งนะคะแต่อีพลาดอีท่าไหนนะคะถูกยุบพักเฉยว่าถูกกันแกล้งจะมาโทษว่าถูกใส่ร้ายกันแกล้งมึงก็ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยเพราะว่ากฎหมายเรื่องหุ้นถือหุ้นกฎหมายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วมีมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งถ้ามึงบอกว่าโอ้ยมันคือการกันแกล้งมันคือการอะไรเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นการตั้งกฎขึ้นมาทีหลังตอนหลังเลือกตั้งแล้วแต่ทีนี้น่ะมันเป็นการตั้งกฎไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมึงต้องรู้ไหมวะว่ากฎระเบียบกฎหมายมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามึงจะมาพลาดตกเตียงตกตู้ตกโต๊ะตกอะไรมึงมาพลาดมึงทำผิดกฎอ่ะเหมือนเขากำหนดบอกมึงว่าเฮ้ยการแข่งขันเนี่ยเขาให้ลงจะต้องมีฝ่ายละกี่คนหรือเขากำหนดคุณสมบัติว่ามึงจะต้องสูงเท่านี้มึงจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะแต่มึงดันเอาผู้ชายลงสมัครมึงก็ผิดกฎกติกาเขาไหมวะมึงก็กฎหมายเขาก็กำหนดว่าเฮ้ยจะถูกยุบพักในข้อในแบบไหนมึงถูกยุบพักแบบไหนเอ้ากฎหมายมันก็กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกมึงถูกยุบพักตั้งแต่ธนาทวยตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วอ่ะมึงเสือกไปถือหุ้นทำไมสื่อน่ะ มึงสวกมีหุ้นสื่อไว้ทำไมมึงมีไว้ทำไม นะเอ้ามึงโง่เองมึงโง่เองมึงโทษว่าเขากันแกล้ง นะมันไม่ได้มึงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีสมองเนี่ยอย่าหาไปหลงเชื่อพวกมันอยากเป็นคนฉลาดเนี่ยอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาฉันน่ะไม่อยากที่จะผูกขาดความฉลาดไว้ที่สลิ่มคนเดียวหรอกจริงฉันก็ไม่อยากให้สลิ่มฉลาดอยู่อย่างเดียวจริงๆอ่ะฉันอยากให้คนไทยทั้งประเทศฉลาดทั้งหมดนั่นแหละฉันอยากให้คนไทยทั้งประเทศฉลาดนั่นแหละชาติมันจะได้เจริญเนี่ยไม่ได้มาผูกขาดความฉลาดไว้ที่สลิ่มอย่างเดียวมาแล้วฉันก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศนี่รักชาติรักสถาบันเพราะว่าชาติกับสถาบันโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์คือความมั่นคงของชาติคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยศิลปะวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้คือความเป็นชาติไทยคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศทำให้ทั่วโลกเขารู้จัก
ฉันก็ไม่ได้อยากผูกขาดมารักชาติคนเดียวฉันก็ไม่อยากผูกขาดมารักสถาบันคนเดียว ฉันก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศรักชาติรักสถาบันเหมือนกันกับฉันนี่แหละเหมือนกันกับสลิมนี่แหละ เออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศที่นั่งพูดอยู่ทุกวันนี้กูไม่ได้พูดเพื่อให้กูรักชาติอยู่ที่กูนั่งพูดอยู่ทุกเนี้ยกูต้องการให้พวกมึงนั่นแหละแดงส้มให้พวกมึงรักชาติรักชาติเออเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทยประชาชนที่รักชาติรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บริหารประเทศเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเนี่ยผลสุดท้ายผลประโยชน์มันก็จะลงมาที่ประชาชนทุกคนเลย นะคะแล้วประเทศชาติเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองได้มันต้องขับเคลื่อนด้วยประชาชนที่ฉลาดที่รักชาติที่รักสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็อยากให้พวกมึงมารักชาติรักสถาบันทุกคนนั่นแหละ เอออยากให้พวกมึงฉลาดด้วยกูก็อยากให้มึงฉลาดด้วย เออที่นั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยอยากให้มึงฉลาด อยากให้มึงรักชาติรักสถาบันนี่แหละค่ะ เออประเทศจะได้เจริญสักทีจะได้ไม่ถูกพวกนักการเมืองซั่วสนหลอกเอา เข้าใจเปล่าเนี่ยเออเธอเข้าใจฉันพูดหรือเปล่าเนี่ย เออประเทศชาติเออเพลงชาติก็มาเพลงเออไม่ได้ผูกขาดเลยนะไม่ได้ผูกขาดนะมึงอยากรักมึงก็รักประเทศชาติเขาไม่ได้ให้ผูกขาดไว้ที่ใครเออเขามีแต่รณรงค์ให้ประชาชนรักชาติรักสถาบันเขามีแต่รณรงค์กันทั้งนั้นแหละมึงเข้าใจป่ะเนี่ยเออประเทศชาติของมึงเนี่ยใครเขาจะมาผูกขาดได้ก่อนเออเอาทีละเรื่องครับเอาทีเรื่องอะไรเออนั่นแหละเออแล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรคะตอนนี้เออนั่นแหละลุงตู่ใช่ไหมพูดถึงลุงตู่ใช่ไหมพูดถึงลุงตู่นั่นแหละเจ้าชายซาอุน่ะก็ตกลุมรักเธอเข้าแล้วอุ้มเปาใช่ไหมก็คือหลังจากที่ลุงตู่เนี่ยคือเธอเข้าใจไหมที่เขาบอกว่าจะจีบสาวอ่ะจีบสาวที่พ่อแม่หวงอ่ะหรือจีบสาวที่เขาไม่ได้รักเราเนี่ยก็เข้าทางพ่อก็เข้าทางแม่ก็เข้าทางญาติใช่ไหมเออลุงตู่เขาก็ใช้วิธีนั้นอ่ะเขาเข้าทางบาเรนได้ใช่ไหมเขาเข้าทางเจ้าชายบาเรนได้แล้วลุงตู่เขาก็รู้ว่าเจ้าชายบาเรนเนี่ยก็เป็นญาติกับเจ้าชายซาอุเป็นญาติกับทางราชวงศ์ซาอุลุงตู่เขาก็ทำดีกับคือให้ความสำคัญเป็นพิเศษอ่ะเป็นพิเศษก็ร้ายไงลุงตู่อ่ะร้ายไม่ล่าสุดร้ายไม่เบาเลยน่ะร้ายไม่เบาเลยขอบคุณคุณนุ้ยค่ะขอบคุณยาดมนะคะขอบคุณนั่นแหละก็เลยนั่นแหละก็ส่งผลมาจนถึงแบบ32ปีก็เสร็จลุงตู่32ปีก็เสร็จลุงตู่นะถ้าเกิดได้รู้จักลุงตู่ก็รักลุงตู่กันหมดไม่เว้นแม้กระทั่งฉันไม่เว้นแม้กระทั่งฉันเมื่อก่อนไม่ได้รู้จักก็เฉยก็เฉยๆนะคะแต่พอรู้จักลุงตู่เท่านั้นแหละโอ้ยมาแค่เห็นหน้าแค่เห็นในทีวีก็นั่งยิ้มเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานลุงตู่ไปสกลนครใช่ไหมไปดูเด็กนักเรียนไปจะให้ทุนการศึกษาเด็กมั้ง
เป็นทุนของนายหลวงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ลุงตู่ก็ไปนะก็เวลาลุงตู่พูดแค่พูดเสียงออกมาเท่านั้นแหละก็ยิ้มยิ้มนั่งยิ้มโอ้ยเทไปหมดนั่งยิ้มลุงทำอะไรก็แบบยิ้มตอบถ้าไม่ยอมก็ต่อยหน้าท้องศอกหน้าขาเสร็จทุกรายค่ะนั่นแหละนะคะไม่ได้เอาด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาไม่ต้องไม่ได้ด้วยอะไรนั้นหนาก็เอาด้วยความดีความจริงใจนะคะก็เสร็จลุงตู่ทุกรายทุกรายนะคะนะคะส้มมันเข้าใจว่าสถาบันอยู่เบื้องหลังคือแล้วถ้าสถาบันอยู่เบื้องหลังแล้วทำไมคุณไม่ดูเบื้องหน้าล่ะคะคุณต้องดูเบื้องหน้านะว่าทำไมเนี่ยทำไมทหารเขาถึงต้องมายึดอำนาจทำไมลุงตู่ต้องมายึดอำนาจเพราะว่าโกงกินทุจริตคอร์รัปชันประเทศชาติจนแทบจะไม่เหลือแล้วก็สร้างภาระหนี้สินสร้างภาระให้กับประชาชนระยะยาวนะคะอย่างเช่นค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าอะไรเนี่ยก็ล้วนแล้วเป็นเพราะรัฐบาลนะคะเป็นเพราะรัฐบาลนั้นเป็นเพราะคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณจะมาดูเบื้องหลังคุณจะไปคอยคิดเบื้องหลังแต่คุณไม่คิดเบื้องหน้าที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันประจักษ์ต่อสายตาคุณชายสายตาชาวโลกว่ามันเกิดขึ้นจากนักการเมืองที่มันโกงกินทุจริตคอร์รัปชันแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคุณไม่ดูอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มจึงเป็นคนที่ใช้สมองน้อยมากไม่ใช่สมองน้อยมากคือไม่ดูความจริงอ่ะไม่ฟังเหตุผลความเป็นจริงว่ามันเกิดจากอะไรแต่คุณกลับไปฟังไปเคว้นหาควานหาว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วคุณก็ไปใส่ร้ายบิดเบือนทั้งที่ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้ไปจักต่อสายตาว่าที่พวกคุณใส่ร้ายหาว่าในหลวงอยู่เบื้องหลังอย่างนี้คือส้มไม่มีสมองเลยนะลูกนะก็ส้มถ้าส้มเชื่อนะคะส้มไม่มีสมองเลยนะคะนะคะไม่มีสมองเลยค่ะแล้วการอยู่เบื้องหลังของคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นการอยู่เบื้องหลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะคะฉันอยากให้อยู่เบื้องหลังหรืออยากให้อยู่เบื้องหน้าเลยอะถ้าเกิดว่าคุณทำเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติเพื่อปกป้องประเทศชาติรักษาประเทศชาติเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนเอาไว้เนี่ยคือไม่ว่าจะอยู่เบื้องหลังหรืออยู่เบื้องหน้ากูอยากให้อยู่อยากอยู่ค่ะนะคะจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะแต่อยากให้อยู่เลยไม่อยู่เลยนะคะถ้ามันจะสามารถกำจัดไอ้พวกนักการเมืองชั่วโกงกินชาติบ้านเมืองได้นะคะอยู่ไปเถอะค่ะ อยู่ไปเลยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสค่ะยึดหลักผลประโยชน์ชาติและประชาชนเป็นหลักนะคะไม่ได้ยึดระบบอะไรนะคะมึงจะเป็นระบอบประชาธิปไตยมึงจะเป็นระบอบอะไรช่างแม่งมันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำคนนั้นทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองนะทำเพื่อชาติเพื่อประเทศชาติเป็นหลักเมื่อทำเพื่อประเทศชาติปุ๊บก็เท่ากับทำเพื่อประชาชนเพราะประชาชนก็คือประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ยึดระบอบเลยค่ะ ไม่ได้ยึดว่าเอ้ยไอคนที่มึงมายึดอำนาจมาจากประชาชนเป็นคนเลือกกูไม่ยึดเลยค่ะคือถ้าเกิดกูเป็นคนเลือกแล้วมันมาโกงกินกูก็ไม่เอามัน ถึงแม้ว่ากูจะเป็นคนเลือกก็ตามนะแต่ถ้าเกิดมันโกงกินกูนะคะกูก็ไม่เอาค่ะนะเป็นหลักการคิดง่ายๆค่ะเป็นหลักการคิดง่ายๆเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันอย่าไปสนใจเรื่องระบบอะไรการเลือกตรงเลือกตั้งอะไรมึงนะคือเลือกแล้วมันก็เลือกใหม่ได้ยึดอำนาจแล้วมันก็เลือกใหม่ได้ถ้าเราได้ผู้นำที่ไม่ได้ยึดประเทศไปไม่ได้ยึดอำนาจจากประชาชนไปถ้าเราได้ผู้นำที่เขาคืนอำนาจให้เรา
เลือกเดี๋ยวเราก็เลือกใหม่ได้เลือกดีกว่าเดิมได้ด้วยซ้ำไปเลือกดีกว่าเดิมได้ด้วยซ้ำไปสสนักการเมืองนะคะเออมึงจะยึดอำนาจไปเถอะก็ให้เขายึดไปเถอะถ้ามันโกงกินก็ยึดไปเถอะทำไมคะเอายึดแล้วเดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่แล้วก็เลือกตั้งใหม่เดี๋ยวก็ได้เลือกตั้งใหม่อ่ะแต่ถ้าเป็นสถาบันถ้าเป็นประเทศชาตินะมึงถ้าเกิดมันพังไปแล้วสถาบันเนี่ยถูกล้มไปแล้วมึงจะมีโอกาสได้มาใหม่คืนมึงจะเรียกร้องกลับคืนมาได้ไหมล่ะถ้าประเทศมึงตกไปอยู่ในมือของคนชั่วไปแล้วอ่ะประเทศมึงตกไปอยู่ของโจรไปแล้วอ่ะหรือถูกขายไปแล้วน่ะมึงจะมีโอกาสได้กลับคืนมาไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่บอกว่าโอ้ยไม่เอารัฐประหารมายึดอำนาจที่ประชาชนเลือกเออเดี๋ยวก็เลือกใหม่ เดี๋ยวก็เลือกใหม่ไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องเครียด เออ อยากอยู่ก็ต้องให้คนมารักมาเลือกมากๆสิไอพีน่ะให้มันถอนตัวป๊าทำไมมารยาทซามจังลานตาม าลัยนี่เธอเป็นคนไทยอยู่ที่ทำไมเธอมารยาทซามอย่างนี้อะคะทำไมเธอคอมเมนต์นะคะเธอจะมาเรียกคนนั้นไอ้คนนู้นอี้ไม่ได้นะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเป็นรัฐมนตรีที่ทรงคุณค่า เขาเป็นคนดี เขาเป็นอดีตผู้พิพากษาที่ไม่มีคดีติดตัวเลยไม่เคยโกงกินชาติบ้านเมืองไม่เคยทำร้ายประเทศชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มึงเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ตัวค่ะ มึงจะมาคอมเมนต์แบบนี้ไม่ได้นะคะมึงต้องมีมารยาทนะคะมึงต้องมีมารยาทนิดนึง มาต้องหัดเป็นคนที่มีมารยาทในสังคมนี้นะคะหรือว่ามึงอาจจะไม่ใช่คนไทยหรือเปล่า ขออนุญาตเช็คก่อนนะคะขออนุญาตเช็คหน้าตาก่อนว่ามันเป็นใครอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ กล้าด่าคนที่เขาทำคุณงามความดีเพื่อชาติบ้านเมือง นะคะแม่ติ้วอย่าไปสนใจมันก็แค่หมาเห่าใบตองแห้งบ่สู่การกระทําออกมาไม่ดีเลยค่ะใช่คำพูดออกมาไม่ดีนะจะไปเรียกเขาไอ้อย่างงู้นอย่างงี้ไม่ได้นะเออขนาดฉันยังไม่เคยเรียกไอ้เหลี่ยมเลยอ่ะฉันยังไม่เคยเรียกไอ้เหลี่ยมเลยไม่เคยเรียกไอ้เหลี่ยมเลยอ่ะนะคือเอาเหอะแล้วแต่จะชอบน่ะแต่ฉันบอกเลยนะว่าการชอบคนโกงมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกการชอบคนโกงมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกแล้วการประกาศตัวเองว่าเป็นแฟนคลับคนโกงมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะมึงไม่ใช่เรื่องดีเลยอ่ะการที่ถึงแม้ว่าคนที่มึงประกาศว่ามึงรักมากนะทั้งที่ถึงมันจะรวยมากก็แล้วแต่ แต่มันก็รวยเพราะว่ามันรวยแต่มันโกงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นแฟนคลับคนโกงกับเป็นแฟนคลับคนดีมันต่างกันนะจ๊ะ สวัสดีคุณพรวิทย์ค่ะนะคะขอบคุณลมหายใจนะคะขอบคุณมินิฮาร์ทค่ะรวยเพราะโกงชาติมาก็ไม่รู้สิใครนะใครนะรวยเพราะโกงชาติอ่ะขนาดโกงชาติคดีเพียบยังมีคนประกาศเป็นแฟนคลับยังมีคนตั้งเพจคนรักคนโกงนะคะนะคะก็เงินมันหอมหวานเงินมันสวยงามไปที่ไหนก็โกงที่นั่นได้ข่าวว่าไปดูใบก็โกงที่ดูใบเอ้ยเนาะมันเป็นจังสั้นนะเนาะอันชีวิตเขาเป็นจังสั้นเนาะมันคื
อันมันคือบ่ไปโกงมันคือบ่ไปโกงอันพวกซุ้มอวยๆนะสู่นะมันจะได้รู้ซึ้งไงว่าการถูกโกงมันเป็นจังไดไม่ใช่ว่าจะมารักคนโกงไม่ใช่ว่าจะมาชอบคนโกงนะเออฉันว่าต่อไปในอนาคตมันก็คงไปโกงพวกกันเองนะเออนั่นแหละนั่นแหละวันนั้นนั่นแหละค่ะจะได้รู้ซึ้งนะคะถึงการถูกโกงลุงตู่รวยมาก่อนลุงตู่เขามีเงิน100ล้านตั้งแต่ก่อนเป็นนายกเขามีเงิน100ล้านหลังจากเขาเป็นนายกเขาก็รวยขึ้นแค่1ล้านเองรวยขึ้นแค่1ล้านเองน่ะเป็นนายกตั้ง9ปีน่ะมึงรวยขึ้นแค่ล้าน 500,000 เองมึงนะเออรวยแล้วหรอนี่รวยแล้วหรอสู่ลุงตู่กูรวยแค่ตอนก่อนเป็นนายกก็มี100กว่าล้านตอนหลังเป็นนายกก็มี100กว่าล้านมีเยอะขึ้นนิดเดียวแค่รวยแล้วหรอสู้แม่ค้าสู้แม่ค้าออนไลน์แม่ค้าตลาดนัดยังไม่ได้เลยแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าตลาดนัดน่ะจากไม่มีเงินเลยน่ะมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วกูถามหน่อยว่าเขารวยได้ยังไงแม่ค้าออนไลน์เขารวยได้ยังไงเขามีเงินเป็นร้อยล้านได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเขาเริ่มต้นจากศูนย์แล้วลุงปูเนี่ยนะฮะบรรพบุรุษก็มีมรดกนะเออเขาเป็นทหารมาตั้งเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะมีเงินเพิ่มขึ้นในบัญชี1ล้าน5แสนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา ยังจะพยายามยัดเยียดว่าเขาโกงอีกเหรอมึง มาที่ลุงตู่นี่ต้นตระกูลเขาเป็นทหารมาเขาไปรับใช้ชาติมาแล้วเขามีที่ดินนะแล้วเขามีที่ดินเขามีสมบัติมีมรดกมีที่ดินอยู่ในกรุงเทพมีที่ดินอยู่ในเมืองการที่เขาจะมีเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยมันต้องไหนโอ้ยฉันงงมากเลยแล้วมึงก็จะบอกว่าไม่กล้าตรวจสอบบัญชีไม่กล้าตรวจสอบบัญชีอะไรไอ้ไฟนะมึงทำไมโง่อย่างนี้เขายื่นบัญชีทรัพย์สินไปตั้งกี่รอบแล้วเออแล้วถ้ามึงไปบอกว่าเขาไม่กล้าเนี่ยตรวจทำไมมึงไม่ฟ้องร้องเขาเนี่ยเอออารมณ์เสียจริงๆเลยน่ะเนี่ยพวกมึงเนี่ยต้องใช้สมองคิดไม่ใช่ว่ามึงใช้แต่ไม่ต้องใช้สมองน่ะใช้วาทกรรมอย่างเดียวเออเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขารวยขึ้นล้านห้าเนี่ยกับไอ้โรมรังสิมันเนี่ยเป็นสอสอแค่4ปีเนี่ยมันรวยขึ้น15ล้านอ่ะ เออทำไมมึงไม่สงสัยไอ้โรมบ้างมึงไม่ เออลุงกูรวยขึ้นล้านกว่าโรมรังสิมันรวยขึ้น15ล้าน แล้วก็สอสอคนอื่นอ่ะแม้กระทั่งไม่ต้องถึงไอ้โรมไม่ถึงต้องถึงสอสอหรอกไอ้อย่างพวกไอ้แกนนำสามกีบไอ้ม็อบสามกีบไอ้พวกโตโต้ไอ้พวกอะไรเนี่ยมันยังมีเงินเก็บกันเป็นล้านล้านมันทำอาชีพอะไรมันทำอาชีพเป็นม็อบมาไม่ใช่เหรอเออทำไมมันถึงรวยกันเป็นหลายล้านอย่างนั้นเออที่เวลาเรื่องที่ควรสงสัยมึงไม่สงสัยเวลาเรื่องที่ไม่ควรสงสัยมึงก็สงสัยกันแล้วพอมึงไม่ได้ความจริงมึงก็บอกว่าพอมึงไม่ได้ความจริงอย่างที่มึงต้องการนะเป็นความจริงแบบที่มึงไม่ต้องการมึงก็บอกว่ามึงก็บอกว่าตรวจสอบไม่ได้ เออความจริงที่มันเกิดขึ้นมันไม่ตรงกับความคิดในใจมึงในทงมึง มึงก็บอกว่าตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้มึงเป็นอะไรกันมากไหมเออเป็นอะไรกันมากไหมเนี่ยกูถามมึงหน่อยสิเออมึงเป็นอะไรมากไหมเออแล้วก็สร้างความน้อยเนื้อต่ำใจให้ตัวเองสร้างความแค้นให้ใจตัวเองทำไมคะมีอะ
ไรไปทำมันให้มันแค้นมันไม่มีใครทำให้มันแค้นนะคะแค้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจมันกูอยากที่จะให้ลุงตู่โกงกูอยากที่จะให้ลุงตู่ไม่โปร่งใสแต่ลุงตู่ดันโปร่งใสลุงตู่ดันไม่โกงพอมันไม่ได้ดั่งใจก็เลยแบบโมโหไงก็เลยต้องใช้วาทกรรมตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เออมึงใช้วาทกรรมตรวจสอบไม่ได้แมทธิวต้องออกให้พวกมันออกจากกลุ่มก่อนจะได้ตรวจสอบได้จะได้ตรวจสอบมีคุณตาค่ะเนาะโอ้ยฉันก็งึดได้สู่ลุงกูรวยซ้ำนั่นมึงก็มีปัญหาเนาะอันพวกรวยเป็นแสนแสนล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยมึงบ่มีปัญหามึงกับตั้งเพจรักเฉยไปวะลุงกูจนเกินไปเหรอจนเกินไปเหรอมึงก็เลยไม่รักลุงกูเหรอก็เลยไปรักไอ้เศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านเศรษฐีล้านล้านที่ขุดรีดพวกมึงไปเนี่ยแหมเห็นเงินไม่ได้เลยนะละลิกละลิกกระดิกกระดิกกระดิกนะเอ้ยโกงไม่เป็นไรโกงไม่เป็นไรแต่ท่านมีเงินท่านมาแบ่งเราบ้างนะจี๊มันเป็นจะสี่บ่สู่กูก็งึดเดะงึดซุ้มสู่เลยรวยต่างประเทศมีคนเฝ้าสมบัติอยู่ใครรวยที่ต่างประเทศใครรวยที่ต่างประเทศอีกในประเทศมึงยังไม่มีปัญญาตรวจสอบเลยมึงจะไปตรวจสอบอะไรต่างประเทศอีกโอ้ยจังแมนเนาะพวกซุ้มสูนี่ซุ้มสูนี่ก็ได้อันนี้ว่าใครคะว่าด้อมส้มคะว่าด้อมใครคะเอาด้อมส้มมันชอบว่าหาว่าทั้งในหลวงนั่นแหละมันชอบว่าในหลวงเนี่ยเอาเงินไปซุกซ่อนไว้ต่างประเทศแล้วรวยมากรวยที่สุดในโลกคือในหลวงรวยแล้วมันหนักหัวมึงเหรอคะในหลวงจะรวยแล้วหนักหัวพวกมึงเหรอคะในหลวงเขาได้เอาสมบัติพัสถานพวกมึงไปไหมคะหลวงเขาได้ยึดบ้านยึดที่ดินของพวกมึงไปไหมคะเขาได้ยึดไปไหมคะกูเห็นมีแต่เขายกที่ดินให้พวกมึงกูเห็นมีแต่เขาเลิกทาสให้พวกมึงนะสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะนะคะทำให้พวกมึงไม่กลายเป็นทาสนะคะทำให้พวกมึงเป็นคนไทยเป็นอิสระเสรีนะคะอยากที่จะบินไปไหนมึงก็บินไปได้มึงอยากทำอาชีพอะไรมึงก็ทำได้มึงอยากจะเป็นคนรวยมึงก็เป็นได้มึงอยากจะเป็นคนจนมึงก็เป็นได้โอ้ถ้าไม่ได้สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะยกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะในหลวงเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์จะรวยกว่านี้อีกรวยกว่านี้อีกเพราะว่าอะไรแต่ก่อนแต่กี้เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของประเทศไทยมึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ในหลวงจะรวยเนี่ยมันไม่ได้หนักหัวพวกมึงเลยค่ะส้มหนักหัวพวกมึงเลยค่ะเพราะเขาไม่ได้เอาสมบัติพระสถานพ่อแม่มึงเอาไปเลยค่ะนะคะแต่การที่มึงจนการที่มึงไม่มีสมบัติพัสถานอะไรเลยเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษของพวกมึงไม่รู้จักการอนุรักษ์ไม่รู้จักการอนุรักษ์ไม่รู้จักการรักษาไม่รู้จักการอนุรักษ์รักษาแล้วไม่รู้จักการหาไว้ให้พวกมึงพวกมึงก็เลยจนพวกมึงก็เลยจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความจนที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้จักอนุรักษ์รักษาแล้วก็หาเพิ่มไม่เกี่ยวกับในหลวงเลยไม่เกี่ยวกับสถาบันเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนที่เขารู้จักอนุรักษ์รักษามรดกตกทอดไว้ให้ลูกหลานน่ะเขาก็รวยกันไปเป็นสตังค์น่ะนะแต่บางคนก็รวยเพราะว่าไปยักยอกสมบัติชาติมาไปยักยอกสมบัติในหลวงไอ้พวกที่อยู่เบื้องหลังพวกมึงอ่ะพวกเบื้องหลังมักใหญ่ไฟสูง